ก็ส่วนตัวก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะว่าได้เจอทีมเก่านะครับเป็นทีมของก็ได้มีโอกาสลงไปเล่นในฐานะแบบผู้ต่อสู้อะไรเงี้ยก็รู้สึกกดดันเล็กน้อยแต่ก็เกมมันออกมาฝั่งฝ่ายเราชนะล่าสุดก็รู้สึกดีใจที่สามารถอยู่ต่อในเส้นทางที่ได้เป็นในสี่ชั้นก็สำหรับวันนี้แฟนๆก็ได้เข้ามาเชียร์กันยังแน่นเหมือนเดิมแล้วก็คอยกระตุ้นนักฟุตบอลทุกคนแล้วก็ทำให้บรรยากาศมันสุดยอดปีนี้ก็ขึ้นชื่อก็รู้สึกดีใจที่มีรายชื่อใน50คนแรกก็ยังอยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชแล้วก็แบบก็ผลงานทุกอย่างอยู่ในสนามแล้วก็อยู่ที่ตัวเราเองก็รู้สึกดีใจที่มีชื่อในเครือข่ายของทีมชาติไทย